พ่อหนุ่มที่ชอบในการตอบโต้คดีต่างๆผู้ที่ทำงานเป็นอัยการอาวุโสมาทั้งชีวิตและการตอบโต้ที่โคตรเหี้ยมสุดๆไม่มีการบ่นเรื่องทำงานหนักจนเหนื่อยแต่แอบเงียบนะแถมเป็นที่รักของมหาประชาชีอีกด้วยเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือคิดซิคาปูชิโน่สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอนุวงศ์ลิเวนโอเวอร์มาพบกับการรีวิวคุกกี้ตัวใหม่ที่มีชื่อว่าคุกกี้รสคาปูชิโน่คุกกี้ที่ชอบหาหลักฐานจนชนะมาแล้วหลายคดีและรับผิดชอบในหน้าที่การงานมากที่สุดเพื่อความยุติธรรมไม่ว่าจะคดีอะไรก็ต้องสืบไปทุกจุดซ่อนลับสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องแบบถึงพริกถึงขิงกันทั้งวันทั้งคืนหลังจากเสร็จงานสุดหินแล้วก็ต้องไปเที่ยวผ่อนคลายสบายอารมณ์พักร้อนที่ชายหาดแสนสงัดเด็กได้ว่าเป็นคุกกี้ที่ทั้งหน้าตาหล่อและน่าเคารพจริงๆสำหรับสกิลต้องเก็บเยลลี่หลักฐานให้ได้6ชิ้นเมื่อเก็บครบแล้วสกิลก็จะเริ่มขึ้นเมื่อเริ่มใช้สกิลจะมีกรอบรูปขึ้นมา3กรอบทั้งหมด2รอบเป็น6กรอบรูปและให้ทำการเอารูปหลักฐานที่มีอยู่ในใจแฮ่กวาดซ่านและเอารูปหลักฐานที่มีอยู่ในมือโยนใส่กรอบรูปให้ครบเมื่อทำสำเร็จก็จะได้คะแนนขึ้นมาและผู้พิพากษาจะตัดสินพร้อมกับให้คะแนนเพิ่มเติมอีกด้วยสำหรับความสามารถของแคนดี้วิเศษของคุกกี้รสคาปูชิโน่นั้นจะมีการเพิ่มเยลลี่พิพากษาขึ้นมาที่เป็นเยลลี่รูปดาวและจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมและเพชรของเราก็ธรรมดาซะที่ไหนก็ต้องคิดสีคาปูชิโน่เพชรคู่ใจในการสืบสวนของคุกกี้รสคาปูชิโน่นั่นเองเมื่อเพชรเสกออกมาแล้วจะทำการเพิ่มพลังชีวิตและชะลอพลังชีวิตให้ช้าลงในระยะเวลาหนึ่งพร้อมทั้งเปลี่ยนเยลลี่ธรรมดาให้เป็นเยลลี่สีเหลืองอีกด้วยและที่ขาดไปไม่ได้หลังจากทำงานคิดเครียดเหนื่อยในศาลมาหลายวันก็ต้องไปพักร้อนให้สุดๆหน่อยละกันกับนักโต้คลื่นอโลฮาสกินสุดเลท่อของคุกกี้รสคาปูชิโน่ที่จะเปลี่ยนทั้งกรอบรูปชุดผู้พิพากษาให้ได้ออกไปพักร้อนด้วยกันพูดงานทุกตัวนั่นแหละอีกทั้งเพชรของเราก็ต้องคิดว่าต้องผ่อนคลายตามไปด้วยแหละเนาะและสิ่งสุดท้ายที่จะทำให้มันเข้ากันได้อย่างลงตัวอันนี้จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือสกินเยลลี่เซตเสิร์ฟพร้อมฟองนมอุ่นที่ทำให้การสืบคดีนั้นไม่เชยและไม่หลงยุคอีกต่อไปทั้งหมดนี้คือความน่าเอ็นดูของผู้อัยการอาวุโสของศาลคุกกี้ที่อยู่กันมาอย่างยาวนานอย่างคุกกี้รสคาปูชิโน่ที่สามารถเอาชนะหลายคดีมาได้ไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กหรือคดีใหญ่ก็ต้องเอาชนะให้ถึงที่สุดนะครับและต้องมาลุ้นกันว่าสลับคดีเกี่ยวกับคุกกี้จอมโจรนั้นจะสามารถเอาชนะคุกกี้ตัวอื่นได้หรือไม่แล้วเราจะมีเนื้อเรื่องต้นสายปลายเหตุอย่างไรในเนื้อเรื่องตอนที่2ก็ต้องมารอดูกันนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Level Over ถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนทุกอย่างของช่องเรานะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีการแจ้งเตือนหรือไม่ขึ้นหน้าแรกเลยก็ฝากคนดูหน่อยละกันนะครับกดกระดิ่งไว้หน่อยนะครับผมจะได้ขึ้นแจ้งเตือนง่ายๆนะครับและสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับผมนะก็สามารถสนับสนุนได้โดยการกดสมัครสมาชิกจะมีตั้งแต่ราคา35บาทจนถึง50บาทเลยนะครับก็จะได้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากมายแล้วก็จะได้ขึ้นเครดิตในช่วงท้ายสตรีมหรือว่าท้ายวิดีโอด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ